เป็นไงบ้างความรู้สึกจริงๆก็มีหลากหลายความคิดเห็นค่ะก็น้อมรับค่ะหลังจากที่ได้รับการติดต่อมาความรู้สึกตอนแรกตอนนี้เป็นยังไงบ้างตื่นเต้นดีใจมากดีใจแบบดีใจมากร้องไห้เลยค่ะเป็นความฝันใช่ไหมที่เราจริงๆไม่ใช่ความฝันละกันเพราะว่าเราเติบโตมากับสิ่งนี้ค่ะแล้วก็พอได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ตรงนี้จริงๆก็รู้สึกย้ำอีกครั้งนะคะตอนนี้ค่ะประตูของพอได้เปิดแล้วนะคะทุกประตูค่ะสามารถเข้าพอได้เลยนะคะสำหรับท่านที่มีโซนที่นั่ง MB1 ค่ะสามารถเข้าทางประตูแรกนะคะโดยออกจากค่ะก็โดยออกจากบริเวณพื้นที่เลขท่าเป็ดก่อนนะคะแล้วอ้อมไปเข้าทางด้านประตูขวาสุดเมื่อหันหน้าเข้าฮอลล์นะคะนั่นจะเป็นประตูที่1ค่ะสำหรับผู้ที่มีบัตร MB2 MB3 และ MB4 ค่ะรวมถึงบัตรเกสนะคะสามารถเข้าได้ที่ประตูที่4ค่ะซึ่งจะอยู่ทางซ้ายมือสุดนะคะเมื่อหันหน้าเข้าฮอลล์ค่ะศิลปินทุกท่านค่ะเชิญเข้าได้ที่ประตู2นะคะรวมถึงประตู3ด้วยนะคะขอเชิญเข้าได้เลยนะคะณตอนนี้ค่ะรวมถึงผู้ที่มีบัตร VIP และพี่ๆสื่อมวลชนค่ะสามารถเข้าทางประตูที่3ค่ะVIP ค่ะขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปที่ชั้น8สามารถเข้าทางประตูด้านบนได้เลยนะคะขอความกรุณานะคะกิจกรรมภายในฮอลล์กำลังจะเริ่มแล้วนะคะก็แอบมีความกรุณาให้ทุกท่านเข้าเพราะว่าตัวละครภายในฮอลล์ได้เลยค่ะดั้งเดิมที่เป็นแอนิเมชันเนี่ยค่อนข้างมีเสียงที่หวานใสแต่กระโบนี้ค่อนข้างเป็นคนเสียงแหบสำหรับเสียงใหญ่ทางเดินที่จะออกไปยังประตูฮอลล์นะคะต้องออกจากบริเวณพื้นที่ที่เป็นนักร้องอะเนาะมันเป็นบริเวณเล็กนักร้องต้องบอกเลยว่าเราใช้เสียงร้องเป็นเครื่องดนตรีก็จะมีการเรียกได้ว่าเป็นการปรับโทนเสียงให้เหมาะสมกับคาแรคเตอร์ที่ได้รับดีกว่าแต่ก็ต้องรอดูว่าเหมาะจริงหรือเปล่าผู้ชมก็ต้องรอดูอีกทีทำไมแบบดารานักร้องถึงมาแย่งงานนะคะลูกพี่มีมุมมองเรื่องนี้ยังไงบ้างโอ้จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นอกเหนือความคิดเห็นมากเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราเองก็ไม่ได้อยากจะแบบมองในมุมนี้เนาะว่าเรามาแย่งงานนักพากย์หรืออะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้จริงๆเนี่ยถ้าตัวโบเองต่อให้ได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ขนาดเนี้ยถ้ามันไม่เหมาะสมหรือว่ามันทำได้ไม่ดีหรือมีความอึดอัดเกิดขึ้นอะไรเงี้ยจริงๆโบเองก็อาจจะไม่ได้พร้อมรับตั้งแต่แรกแต่ว่าตอนนี้เราก็คอนเซิร์นกับทางดิสนีย์มาตลอดว่าเอ้ยเป็นเราจริงๆใช่ไหมเสียงเราโอเคเหมาะจริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยทางดิสนีย์ก็มีแบบเหมือนความเปิดกว้างมากขึ้นค่ะแต่ว่าเราก่อนนั้นก็เป็นแคสมาด้วยใช่ค่ะไปแคสมาค่ะแคสก็คือมีหลายท่านเป็นที่ไม่รู้ความเราไม่มีใครทราบเลยว่ามีใครบ้างเพราะว่าทุกอย่างค่อนข้างเป็นความลับอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีใครบ้างบางคนที่อยากจะชี้แจงไงบ้างที่มองว่าเฮ้ยเราไม่บอกอะถ้าเสียงตรงนี้อยากให้เปิดใจเลยอะไรยังไงจริงๆแค่อยากให้เปิดใจรับชมในสิ่งใหม่ๆที่ทางดิสนีย์ได้กันกรองมาแล้วว่าอยากจะมอบสิ่งนี้ให้กับคนดูซึ่งคาดว่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของทางดิสนีย์อยู่แล้วค่ะแต่ว่าในเรื่องความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยก็น่าจะต้องรอดูกันในวันที่25พฤษภาคมนี้ดีกว่าค่ะว่ารวมแล้วมวลรวมเป็นยังไงถ้ามีอะไรต้องติชมกันก็เป็นสิ่งที่รับได้ค่ะเพราะว่าก็แล้วแต่คนชอบด้วยเนาะมันก็มีหลากหลายความคิดเห็นค่ะแต่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เป็นกำลังใจให้เช่นกันค่ะส่วนตัวให้คะแนนภาคเสียงเพลงแค่ไหนคะไม่บอกดีกว่าต้องไปดูเองไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกใช่แทนไปคนเองค่ะก็เรียกได้ว่าเราก็ทำงานกันอย่างหนักหน่วงจริงๆก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ดิสนีย์ด้วยค่ะจริงหลังดราม่าเนี่ยเป็นตอนที่เราอัดทุกอย่างเสร็จไปตั้งแต่แรกแล้วค่ะแต่ว่าเราแค่รอเวลาที่จะเปิดตัวทั้งหมดอะไรเงี้ยถามว่าเรากังวลไหมเรากังวลมากนะคะแต่ถามว่าเราทำอะไรได้ไหมก็ไม่ได้แล้วนะ เพราะว่าหนึ่งคือโปรเซสทุกอย่างมันถูกอัดถูกไปคอร์ดไปหมดแล้วแล้วก็ผ่านไปถึงทางต่างประเทศแล้วค่ะก็น่าจะเป็นการเช็คคุณภาพทางของทีมดิสนีย์มากกว่าว่ายังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เฝ้ารอที่จะได้ชมหนังจริงพร้อมกับทุกคนค่ะปีแรกก็มีแบบแน่นหนาไม่กล้าพูดเลยเพราะว่าคิดไม่ออกก็เดี๋ยวมีแล้วจะแจ้งให้ทราบนะคะทุกคนตอนนี้ก็ยังไงก็ฝาก Disney The Little Mermaid เรื่องนั้นผจญภัยที่จะเข้าฉายในวันที่25พฤษภาคมให้เสียงภาษาไทยแล้วก็ร้องโดยวงกี้ไลออนค่ะเงียบค่ะยังไงเราปิดประตูเองหรือว่าด้วยค่ะก็รู้สึกว่า
จะบอกเอาถ้าจะบอกแบบดูเป็นงานเป็นการหน่อยก็โฟกัสงานไงแต่ว่าถ้าจะบอกจริงก็มันก็เหงาเหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองพร้อมจะมีใครมาหาหรือเปล่าเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็บางทีมันก็เหงาแต่เราก็รู้สึกว่าเอออย่ารีบเลยทุกคนก็จีบไหมคะช่วงนี้ทุกคนต้องบอกงี้ค่ะหนุ่มๆเขาไม่ได้มองว่าเราเป็นหญิงสาวหน้าทนุถนอมอยากจะเข้าไปจีบหนุ่มๆเขามองว่าเราเป็นตัวแม่เขารู้สึกว่าเรามีความแข็งแกร่งเราก็รู้สึกว่าดีเหมือนกันแปลกๆดีใช่เราอาจจะไม่ค่อยมีใครคิดในเรื่องนี้เท่าไหร่เราเองก็ไม่ได้คิดมากค่ะคำถามนี้ก็แรงเนาะเรียกว่าความรักทุกครั้งที่ผ่านเข้ามาก็ไม่มีใครลืมสิ่งนี้อยู่แล้วนะเราอาจจะผ่านเป็นช่วงนึงของชีวิตแต่สุดท้ายแล้วทุกสิ่งอ่ะมันก็เก็บไว้อยู่ในใจเราเสมอถามว่าเข็ดไหมหรอไม่รู้ไม่ถือไม่มันก็ไม่ได้มีอะไรแย่ละกันค่ะเปลี่ยนนะคะก็ตอนนี้มีเหมือนเปลี่ยนตัวเองไปเยอะมากๆในเรื่องความรักเลยนะคะรู้สึกว่าไม่ค่อยเปิดใจจริงๆไม่ค่อยเปิดใจให้ใครด้วยแล้วไม่ค่อยเปิดใจให้ตัวเองได้รับอะไรใหม่ๆด้วยเลยนะคะไม่รู้เปิดหรือไม่เปิดแต่ว่าตราบใดที่เรายังไม่เจอโอกาสที่เหมาะสมด้วยอะไรก็ตามก็อยู่อย่างนี้ก็ได้เหงาผู้จัดการอยู่กับผู้จัดการที่มีแฟนแล้วร่างเหงาหรอร่างเฉยไม่ดูแย่ไปป่ะช่วงนี้มันเหงาโอ้โหแล้วมาคนในใจเลยอ่ะไม่รู้สามารถเลือกได้เลยเหรอว่าอยากได้ความรักแบบไหนสเปคเหรอสเปคฉันเป็นไงอ่ะสเปคก็ไม่มีอะไรก็ชอบคนที่เขาไม่ชอบเราค่ะมันดูลำบากดีไม่อ่ะก็เป็นคนแบบต่อให้เขาจะรู้ว่าเราชอบเขาต่อเมื่อเขาชอบเราแล้วเรียกได้ว่าเราอดได้ค่ะตอนนี้เราก็ทำงานไปก่อนเดี๋ยวมีเงินมีอะไรเราก็อะไรเนี่ยไม่ได้เลยถามแรงเกิน